เรียนท่านผู้มีจิตศรัทธาทราบวันนี้มูลนิธิแมวเหมียวได้มารับบริจาคเงินข้าวสารอาหารกระป๋องหมอนมุ้งเงินเครื่องใช้ไฟฟ้าเงินตั๋วจำนำโรงศพสามีเก่าเงินอีกแล้วประกาศภาวะฉุกคิดกับเรื่องราวสนุกปนเศร้าตลกตกเก้าอี้หรือขมขื่นจนขำผจญภัยไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่คิดก่อนซื้อและอ่านก่อนใช้ประกาศภาวะฉุกคิดเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะฉุกคิดขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการประกาศภาวะฉุกคิดจูนคุณผู้ชมที่รักครับโลกของเราตอนนี้นะครับมีเรื่องของภัยธรรมชาติรุนแรงนะที่ชักจะเกิดขึ้นบ่อยจนเราท่านๆคงรู้สึกจิตใจหวั่นไหวกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันที่จริงครับภัยจากธรรมชาติต่างๆนะฮะก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวันอยู่แล้วล่ะครับแต่หลายๆครั้งนะครับเรื่องเหล่านี้ก็รอดหูรอดตาของพวกเราไปนะครับเนื่องจากที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะอยู่ไกลออกไปข่าวมาไม่ถึงหรือบางทีนะครับเมื่อเกิดเหตุติดกันพื้นที่ของสื่อก็มีไม่เพียงพอครับที่จะนำเสนอข่าวทั้งหมดหรือบางกรณีนะฮะก็แปลกมากๆครับก็คือสื่อเลือกที่จะไม่ประโคมข่าวเพราะอาจจะรู้สึกว่ามันมากเกินไปบ่อยเกินไปหรือไม่แน่นะครับสื่ออาจจะเบื่อเองก็ได้ครับประเด็นตัวอย่างของเรื่องนี้นะก็คือกรณีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ริกเตอร์ที่เกาะเฮติครับเมื่อเดือนมกราคม2553ที่ผ่านมาครับใครๆเนี่ยก็ลุกขึ้นมาจัดงานจัดการจัดคอนเสิร์ตทำเสื้อยืดไปช่วยเฮติน่ารักมากๆเลยครับเรื่องราวของเฮตินะฮะก็ยังคงได้รับการติดตามถามไถ่จากสื่ออยู่เรื่อยๆนะครับแต่อีกไม่กี่เดือนต่อมาครับเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศปากีสถานครับบ้านช่องเนี่ยถูกทำลายเป็นวงกว้างมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเกือบ20ล้านคนครับ20ล้านคนนะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะของประชากรเลยทีเดียวนะครับแต่ข่าวในบ้านเราเนี่ยเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเฮติแล้วเนี่ยนะฮะเงียบมากเลยครับแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราหรอกนะครับน่าจะเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกมากกว่านะครับเพราะประธานาธิบดีปากีสถานฮะถึงกับต้องออกมาตัดพ้อประชาคมโลกเลยนะครับว่าเฮ้ยสนใจกันหน่อยดิไม่เห็นหัวเลยเนี่ยหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับก็เกิดเหตุน้ำท่วมรุนแรงในประเทศเราเองนะครับระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2553ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติร้ายแรงอีกครั้งนึงนะฮะคนที่ไม่โดนฤทธิ์เดชน้ำท่วมเนี่ยก็พยายามช่วยกันครับสารพัดที่จะช่วยเลยนะฮะทั้งภาครัฐและเอกชนครับทั้งเปิดบัญชีรับบริจาคร้องเพลงออกทีวีซับน้ำตาเรียกได้ว่าหน่วยงานไหนไม่มีกิจกรรมเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยถือได้ว่าเชยมากๆเลยนะครับคำว่าศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสเช่นฉันศรัทธาในความดีของเขาก็หมายความว่าฉันเชื่อในความดีของเขาหรือเทินบริจาคทรัพย์ให้แก่มูลนิธิแมวเหมียวตามแต่จิตศรัทธาก็หมายความว่าเชิญบริจาคทรัพย์แก่มูลนิธิแมวเหมียวตามแต่ความเชื่อของท่านว่ามูลนิธิแมวเหมียวสมควรหรือมีคุณค่าหน้าบริจาคเงินให้เท่าไรอันที่จริงเราอาจใช้คำว่าศรัทธาในการบอกเลิกกับแฟนที่ดูมีการศึกษาก็ได้นะแทนที่เราจะแค่บอกว่าฉันไม่รักเธอแล้วเราเลิกกันเถอะเราก็อัดสับเลิศเข้าไปว่าฉันสิ้นศรัทธาในตัวเธอแล้วสิ้นสวัสดิ์กันเสียทีหลายๆคนนะครับที่อาจจะมองโลกในแง่ที่ไม่ค่อยจะใสสักเท่าไหร่นะครับมักมีคำถามในใจครับว่าเงินหรือสิ่งของที่ใครๆเขาบริจาค กันโครมๆกันเนี่ยนะครับมันไปไหนบ้างไปถึงผู้รับจริงๆหรือเปล่าและมันไปถึงเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อปริมาณที่ได้รับบริจาคมาครับสำหรับท่านที่คิดว่ารักที่จะทำบุญก็อย่าคิดมากครับถ้าเกิดทำแล้วสบายใจก็ทำไปนะครับคิดว่าการถามซอกแซกเดี๋ยวจะพาไม่ได้บุญเนี่ยนะฮะมันก็โอเคครับถ้าจะคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนช่องเลยครับคุณป้าเคยบริจาคสิ่งของให้มูลนิธิต่างๆไหมคะเคยค่ะบางทีก็เป็นของใหม่บางทีก็เป็นของที่ใช้แล้วก็มีแต่ว่าเป็นอยู่ในสภาพดีนะคะติดตามผลไหมก็ไม่กังวลเพราะถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับที่ออกทีวีพวกนี้ครับมันจะดูอะไรบ้างวะพวกแบบญี่ปุ่นพวกนี้ครับเยติพวกนี้พี่คือเราทำด้วยใจครับเราไม่ได้คิดผลตอบแทนกันมาอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยไม่ได้ติดตามอะไรเลยก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็คิดว่าแบบถ้าทำบุญอะไรอย่างเงี้ยไปต้องไปคิดถึงขนาดนั้นนะคะกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าของถึงมือผู้ปลอดภัยแน่นอน50 50เลยค่ะบางทีมันก็ไว้ใจไม่ได้อะค่ะถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็แต
แต่ว่าคือเราก็ทำบุญไปอะเนาะคือมีใจที่บริจาคอย่างเดียวก็โอเคแล้วครับที่ไหนก็ได้ครับเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาจากสถิติการเกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงนะที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าคุณโชคดีครับไม่โดนเข้ากับตัวเองคุณก็คงจะได้รับการเชื้อเชิญร้องขอหรือแม้แต่กระตุ้นให้รู้สึกผิดให้ช่วยร่วมบริจาคทั้งเงินทั้งสิ่งของต่างๆบ่อยขึ้นอย่างรู้สึกได้เลยนะครับที่นี่พอเริ่มมากๆเข้าก็จะออกอาการหน่ายครับทำไมมันเยอะแยะนักหนาเว้ยฝรั่งเขามีคำศัพท์เรียกอาการอย่างนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเขาเรียกว่า Donor's Fatigue ครับซึ่งแปลตรงๆตัวเลยนะครับว่าความเหนื่อยล้าของผู้บริจาคครับนี่เขาเป็นกันทั้งโลกเลยนะครับแต่ภัยธรรมชาติก็คือภัยธรรมชาตินะครับคนเขาก็ซวยกันนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือโลกของเรามันก็อาจจะยิ่งตกต่ำลงคุณภาพชีวิตโดยรวมก็อาจจะแย่ลงก็ได้นะครับเรื่องของเรื่องก็คือผู้บริจาครู้สึกไม่มั่นใจว่าความช่วยเหลือที่ตัวเองส่งไปเนี่ยมันไปช่วยที่ปลายทางได้จริงหรือเปล่าบริจาคไปเนี่ยมันโดนชักไปหรือเปล่าแล้วที่ชักไปเนี่ยมันไปไหนมั่งแล้วมันสมควรไหมอ่ะนี่แค่เรื่องภัยธรรมชาตินะครับยังไม่นับเรื่องที่เป็นปัญหาสังคมทั่วไปเช่นเรื่องช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กยากจนสงเคราะห์ผู้ป่วยคนชราโรงพยาบาลสงเคราะห์สัตว์สิ่งแวดล้อมและอื่นๆอีกมากมายครับอ้อเกือบลืมไปนะครับพวกซองกฐินผ้าป่างานแต่งงานบวชงานโกนงานศพแต่พวกนี้เนี่ยขอเรียกว่าภาษีสังคมก็แล้วกันนะครับในฐานะผู้บริโภคครับเราจะเรียกว่าบริโภคบุญหรือว่าบริโภคสื่อดีล่ะครับถ้าคุณมองตัวเองว่าเป็นผู้บริโภคบุญก็แปลว่าการบริจาคของคุณเป็นการกระทำเพื่อทำบุญครับคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าการทำบุญของคุณได้เกิดผลดีต่อผู้ที่เดือดร้อนจริงๆหรือถ้าคุณเป็นคนประเภทเดียวกับผมนะฮะก็คือมองตัวเองว่าเป็นผู้บริโภคสื่อกล่าวคือรับสารเกี่ยวกับความเดือดร้อนต่างๆของผู้คนแล้วจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรอันแสนจะจำกัดจำเกียของตัวเองเนี่ยนะฮะในการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยจะเลือกเอาเงินของเราไปให้ใครดีอันดับแรกครับคุณควรต้องเลือกก่อนนะครับว่าคุณแคร์เรื่องอะไรเป็นพิเศษครับเช่นเรื่องสวัสดิภาพของเด็กคุณก็อาจจะตัดสินใจไปเลยนะครับว่างบประมาณในการทำบุญใน1ปีของคุณเนี่ยจะนำไปบริจาคสำหรับการกุศลที่ทำงานช่วยเหลือเด็กๆส่วนวิธีการเลือกองค์กรการกุศลนะครับได้ยินหลายๆคนพูดว่าควรบริจาคให้องค์กรที่น่าเชื่อถือเนี่ยแหละครับปัญหาเพราะคำว่าน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับมันวัดกันที่ตรงไหนล่ะครับผู้บริหารเนี่ยหน้าตาดีหรือเปล่าเป็นองค์กรที่ออกสื่อบ่อยหรือเปล่าเป็นองค์กรที่มีนางงามเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าดีที่สุดเลยต้องเป็นองค์กรจากต่างประเทศชาวบ้านอย่างเรานะก็คงจะไปตามเช็คเบื้องลึกเบื้องหลังขององค์กรการกุศลพวกนี้ลำบากครับแต่ก็อย่าถึงกับถอดใจไปเลยนะครับเอาหลักการง่ายๆครับถ้าเราอยากรู้ว่าเขาได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่แล้วใช้จ่ายยังไงนะฮะคิดค่าดำเนินการเท่าไหร่ยังไงเราต้องดูที่งบดุลประจำปีของเขาครับเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือทีมงานประกาศภาวะฉุกคิดของเรานะครับได้ทำการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครับเกี่ยวกับการประกาศงบดุลประจำปีของมูลนิธิต่างๆนะครับซึ่งได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลังนะครับให้ได้รับการยกเว้นภาษีอย่างถูกต้องนะครับพบว่านะครับแทบไม่มีมูลนิธิไหนเลยนะครับที่มีข้อมูลเรื่องงบดุลให้ผู้บริโภคได้ศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจครับบางมูลนิธินะครับได้รับเงินบริจาคปีหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นร้อยล้านเลยนะครับแล้วก็มีรูปผู้บริหารนะครับเอาเงินเอาของไปบริจาคให้โรงพยาบาลมั่งโรงเรียนมั่งวัดมั่งแต่ถ้าไม่มีงบดุลให้ดูเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าตกลงใช้เงินไปเท่าไหร่กันแน่ครับแล้วเงินค่าดำเนินการของมูลนิธินั้นต่อปีเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับเงินเดือนของผู้บริหารเท่าไหร่ค่าเช่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างถ้าได้ดูเฉพาะยอดเงินเหล่านี้นะคุณอาจจะตัดสินใจได้นะครับว่าที่เรียกองค์กรการกุศลนั้นนะครับกุศลมันไปอยู่กับใครกันแน่ครับจากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะครับอันเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลพื้นฐานนะครับ เราเจออยู่มูลนิธิเดียวครับที่มีการแจ้งงบดุลประจำปีเปิดเผยทางอินเทอร์เน็ตให้ชาวบ้านอย่างเราหาดูได้โดยไม่ลำบากนะครับมูลนิธินั้นก็คือมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติครับถ้าเราจะยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสในการแจ้งข้อมูลทางการเงินแก่สาธารณะแล้วก็เราคงจะบริจาคให้กับช้างได้เท่านั้นแหละครับเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับหลังจากที่เราได้ไปถามความเห็นจากผู้บริจาค กันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับบุคคลที่อยู่ตรงกลางครับขอต้อนรับเขาเลยแล้วกันนะครับคุณหวังกู้ภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอนสวัสดีครับ อันนี้นี่มาจากมูลนิธิไหนครับมาจากมูลนิธิหวังกู้ภัยครับโอ้เป็นของคุณหวังเองหรือเปล่าครับเป็นชื่อของปู่ของปู่ครับคือชื่อหวังมาหลายรุ่นแล้วอ๋อแล้วสมหวังหรือยังครับใช่แหมล้อเล่นโอ้แต่วันนี้เนี่ยโอ้โหชุดนี่มาแบบเบอร์เต็มมากๆเลยขนาดมาที่สตูดิโอของเราเนี่ยก็ยังหาก
บอยู่เลยนะครับเพราะว่าไฟนี่ยังเปิดอยู่เลยครับจริงดิครับครับคุณจอนช่วยโอเคเดี๋ยวกดสีส้มครับสีส้มเฮ้ยมันไม่ดับอ๋อโอเคดับแล้วหัวใจนี่มีไว้ทำไมฮะอันนี้เป็นให้รู้ว่าเป็นหน่วยกู้ภัยพวกเรากู้ภัยด้วยใจอ๋อมาด้วยใจมีน้ำใจเวลาเราเดินไปเยอะๆเป็นสิบนี่ทานน้ำใจเลยทานน้ำใจไปกันใช่เรามาเจาะจงในส่วนของรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าเรื่องราวของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะฮะกับผู้ที่ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะวาตภัยอะไรต่างๆนะฮะการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยถ้าจะแนะนำคนทั้งบ้านเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงครับอันดับแรกครับคุณจอนหาที่มั่นตั้งโรงครัวเลยทำอาหารเพื่อจ่ายแจกออกไปยังประชาชนที่ประสบภัยอยู่ตามจุดต่างๆบางคนอาจจะออกมาจากจุดนั้นไม่ได้หรือว่าบางคนที่มาได้ก็มารวมอยู่ที่นี่อย่างสภากาชาดไทยเนี่ยเขาจะแบบคำนวณแคลอรี่ให้ด้วยคอยควบคุมโภชนาการตรงนี้ด้วยคือหมายว่ามีการคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วว่าในส่วนของผู้ประสบภัยเนี่ยควรจะได้รับพลังงานเท่าไหร่ในอาหารแต่ละมื้อที่เอาไปจัดส่งให้แล้วมีแบบเมนูอะไรไหมแบบว่าเราต้องเลือกเมนูไหนให้เขาหรือเปล่าครับอ๋อมีครับคืออาหารเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเผ็ดยังจืดยังให้มันทั่วถึงกันทั้งคนแก่เด็กผู้ใหญ่กินได้หมดทำอาหารกลางๆอาหารแบบจานละ600กิโลแคลอรี่เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งแบบเนื้อสัตว์ผักข้าวอาหารอะไรให้มันครบ5หมู่ไม่ใช่ว่าแจกขนมไปหนึ่งห่อ600กิโลแคลอรี่อย่างนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยก็คือการช่วยเหลือเบื้องต้นอันดับแรกครับอันดับต่อมานี่คืออะไรครับแจกถุงยังชีพซึ่งในถุงจะบรรจุของอุปโภคบริโภคไว้ในนั้นก็แจกจ่ายไปยังตามบ้านผู้ประสบภัยต่างๆออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้แล้วเขามีหลักเกณฑ์ไหมครับว่าบ้านไหนต้องได้ของอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบบ้านนี้คนรวยเขาควรจะได้ของแบบ first class ไม่มีครับไม่มีคือสภากาชาดไทยเนี่ยเขามีมาตรฐานทุกถุงเนี่ยจะมีของเหมือนกันหมดทุกคนจะได้ของเหมือนกันหมดคือทุกบ้านก็จะได้ของในปริมาณที่เท่ากันแล้วก็เป็นของชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันวันนี้ผมก็มีถุงตัวอย่างมาให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าในถุงจะมีอะไรบ้างอ๋อเหรอนี่ครับข้าวสารนี่5กิโลนะครับเนี่ย5กิโลใช่ผู้ประสบ